นายชาญชัยรักษาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดวันอังคารที่9เมษายนพุทธศักราช2500ณบ้านสักน้อยเลขที่115หมู่2ถนนโคชเสนีตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นป.4เมื่อปีพุทธศักราช2511ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสักน้อยจบการศึกษาระดับชั้นป.7เมื่อปีพุทธศักราช2514ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคลจบการศึกษาระดับชั้นม.3เมื่อปีพุทธศักราช2517ที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาวิทยาลัยครูพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกพุทธศักราช2519จบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกเกษตรศาสตร์วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์จบการศึกษาระดับปริญญาโทสสม.วิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเพชรบูรณ์ประวัติการทำงานบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่1กรกฎาคม2519โรงเรียนบ้านซับดีปรีอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ตำแหน่งครู1ระดับเงินเดือน 1,080 บาทวันที่9มีนาคม2522ดำรงตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ที่โรงเรียนท่าอีบุญอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่12ธันวาคม2523ดำรงตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ที่โรงเรียนบ้านน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่12มีนาคม2528เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ4โรงเรียนบ้านน้ำชุนวันที่28เมษายน2530สอบเลื่อนตำแหน่งเป็นครูใหญ่ระดับ4โรงเรียนบ้านหินดาดตำบลทรัพย์สมบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่1พฤศจิกายน2531ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ระดับ4โรงเรียนบ้านปากออกตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่11ธันวาคม2544ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ7โรงเรียนบ้านน้ำพุตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษระดับ8โรงเรียนบ้านน้ำพุตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติด้านครอบครัวเมื่อปีพุทธศักราช2533สมรสกับครูประพิชญารักษาศรีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลมีบุตรธิดา2คน1นายปรัญชัยรักษาศรีจบการศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตร5ปีจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก2นางสาววรินยุภารักษาศรีปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่4คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบสื่อนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกชาติไทยสู
ยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงหยุดมันหัวใจในหลักเที่ยงธรรมรับใช้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันคงความดีตลอดไปฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงจะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทยคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดินประวัติครูอัครชัยสิงหกรรมครูอัครชัยสิงหกรรมเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2500เกิดณบ้านเลขที่21ถนนพิทักษ์ตำบลลมศักดิ์อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติการศึกษาจบชั้นป.7จากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคลอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จบชั้นม.3จากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จบชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลกจบปริญญาตรีเอกสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้ารับราชการเมื่อวันที่26พฤษภาคม2523ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุตำแหน่งครู2ระดับ2ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้ำพุประวัติครอบครัวสมรสกับนางคูณทรัพย์สิงหกรรมอย่ารีบเอ่ยคำว่าทำไม่ได้ถ้าในหัวใจของเรามีคำว่าคุณที่ใดมีเด็กมีคนมีความไม่รู้ที่นั้นจะต้องมีครูยืนสู้อย่างครูไม่แพ้ถิ่นใกล้ๆคนไทยทั่วหน้าครูเราฟันฝ่านำพาและเฝ้าดูแลคอยเป็นผู้สร้างผู้ให้ด้วยใจรักแท้อุปสรรคใดๆรังแกย่อมแพ้แก่ความตั้งใจครูไทยคือลมหายใจทินจากดินสู่ความสดใสเติมส่วนที่ขาดวาดส่วนที่หวังให้สมดังใจ
ปั้นคนให้งามน้ำใจนำไทยสู่ความเลิศล้ำอย่ารีบเอ่ยคำว่าทำไม่ได้เพราะคนทั่วไทยยกให้ครูเป็นผู้นำถึงสองมือเปล่าแต่ครูมีคุณธรรมจุดไฟเสริมใจทุกยามสมน้ำนักสู้ครูไทยจากดินสู่ความสดใสเติมส่วนที่ขาดว่าส่วนที่หวังให้สมดังใจปั้นคนให้งามน้ำใจนำไทยสู่ความเลิศล้ำอย่ารีบเอ่ยคำว่าทำไม่ได้เพราะคนทั่วไทยยกให้ครูเป็นผู้นำถึงสองมือเปล่าแต่ครูมีคุณธรรมจุดไฟเสริมใจทุกยามสมน้ำนักสู้